ระหว่างทาสีแล้วมันลอยตัวกับทาสีแล้วเอากดหัวเข้าเนี่ยน้องลินต้องลองนะมันต้องลองลินชอบกดหัวเปล่าลินชอบกดมองนะเนาะมันต้องลองใช่ไหมต้องหาคนลองลินต้องเนาะใครอาสาอาสามาละต้องการให้ผู้มาใครอยากอาสาช่วยน้องลินน้องลินจะได้รู้ว่าน้องลินทำไมหนูดูขอขาดเฮ้ยชั่วโมงนี้มันชั่วโมงนี้ต้องลองแล้วน้องลินคือชั่วโมงนี้ต้องมาประเทศไทยใครก็ได้นี่ไงมันถึงถามไปว่าทำไมผู้ชายถึงชอบกดหัวผู้หญิงเอ้ยจ๋าเดี๋ยวสิ่งใดกำแพงกั้นขาดก่อนนะแล้วเมื่อกี้ถามมีคนแบบเจอปลาเค็มเหม็นนะไม่จริงมันก็ต้องทำความผู้หญิงเขาก็ต้องเตรียมพร้อมหรือทำความสะอาดไว้อยู่แล้วแล้วผู้ชายต้องทำความสะอาดไหมถ้าจะให้ผู้หญิงอมอ่ะเออทำให้เราทำอยู่แล้วล้างสิถ้ารู้ว่ารายการนี้คือแบบต้องทำความสะอาดก่อนเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมผู้ชายถึงชอบเวลาผู้หญิงดูดขวดให้เนี่ยทำไมผู้ชายถึงชอบกดหัวผู้หญิงเข้าลึกๆทำไมอ่ะลองคิดสิอ่ะลองตอบไหมลองตอบแบบคนเคยแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์สูงอ่ะแต่ว่าน่าจะอ่ะที่ถามก่อนล่ะลินเคยอมขวดป่ะอืมเคยใช่ไหมอ่ะแล้วตอนลินอมเนี่ยลินรู้สึกว่ามือของเขาเนี่ยกดหัวลินไหมกดแบบกดเข้ามาข้างในอีกอ่ะกดเข้ามาข้างในอีกอ่ะแล้วลินมีปฏิกิริยายังไงเวลาเขากดหัวสำลักสิสำลักไงสำลักเพราะว่ามันเข้าลึกต่อต้านใช่เพราะว่ามันจะถึงคอใช่ไหมมันจะต่อต้านแล้วรู้สาเหตุไหมว่าทำไมเขาถึงกดเข้าไปทำไมอ่ะมันจะมีใครตอบได้บ้างยูเซอร์พอตอบให้น้องลินรู้บ้างน่าจะเอายุเล็กมาคอเนาะไม่น่าเอายุใหญ่มาคอเลยอ่ะชอบรักฮัลโหลปฏิกิริยาขย้อนยังไม่จบเตยอมขวดหรือเปล่าเตยอมค่ะเตยอมหมดละไม่มีใครตอบเลยเหรอไม่มีใครตอบให้น้องลินรู้เลยเหรอว่าน้องลินโดนกดเข้าไปทำไมเวลาอมขวดไม่มีใครลินจะด่าฟันมันถึงใจมันเพลินไม่รู้แต่ชอบเพิ่งรู้ว่าว่าถ้าเลี้ยไข่คือผู้ชายจะเสียวใช่ไหมจะได้จำแล้วนำไปใช้เออจังหวะนี้ต้องจำแล้วนำไปใช้ขอจำขอจำหน่อยนะคะไม่ใช่เลียอย่างเดียวนะเตยไข่เนี่ยมันมีอยู่สองลูกไข่มีอยู่สองลูกใช่ไหมเวลาเตยอมขวดเตยจะมาดูดไข่เนี่ยให้เอามือเตยจับขวดเอาไว้จับขวดเอาไว้แล้วก็จับขวดเอาไว้แล้วก็เอาขึ้นรูดขึ้นรูดลงส่วนปากเนี่ยก็ดูดไข่ทีละข้างดูดเข้าไปแล้วอมเหมือนอมลูกอมเลยนะดูดเข้าไปแล้วเอาลิ้นตวัดน่ะแล้วลองดูปฏิกิริยาของผู้ชายดูว่าจะฟินไหมละเอียดเลยอ๋อ